ที่พวกเราเจ้าค่อยมาเกิดก็เพราะความคิดมาชาติแล้วไม่จบนั่นเองครับมันก็เลยมาต่อเป็นท่านเป็นผมมันมาจากความคิดและความคิดที่ว่านี้ทุกความคิดที่นี้มันสะสมเป็นสมองมาก่อนเพราะฉะนั้นสมองเนี่ยมันเป็นพลังงานสมองมันพลังงานล้วนๆเลยนะให้รู้เป็นตัวเก็บกักพลังงานหมดเลยสมองเราเนี่ยครับไอ้พลังงานที่ว่าเป็นพลังงานของอะไรคำตอบสุดท้ายต่อรองนะครับเป็นพลังงานของจักรวาลอยู่ในสมองเราเนี่ยครับและหรือพลังงานของกาแล็กซีอยู่ในสมองเราเนี่ยครับพลังงานที่ว่านั้นเห็นไหมครับผมเป็นคนที่พูดว่าทุกเซลล์สมองหนึ่งเซลล์เท่ากับหนึ่งดาวฤกษ์ดาวฤกษ์มันกี่แสนล้านดวงทีเนี้ยเซลล์สมองนี่นะครับหนึ่งเซลล์คือส่วนย่อของหนึ่งดาวฤกษ์ดูสิลุงหมอเราได้มาคิดลุงหมอไม่ต้องคิดเราให้ฟังเป็นบุญหูไหมบุญหัวก็โอเคก็ไปได้ก็จบข่าวเอาไปนั่งวิเคราะห์ท่านก็ต้องต่อกันนะครับผมไม่ผมเปลี่ยนเขาพูดผมไม่เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับเรื่องพวกนั้นใช่ไหมเพราะนั้นคนที่คิดว่าคุณจะว่านี้มีความสามารถอะไรก็ใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ทุกวันเนี่ยแล้วก็เล่าเรื่องอะไรต่างให้ฟังพอควรแก่กรณีไปเรื่อยแหละนี่เป็นต้นเห็นไหมครับก็ขอให้ต้องสังเกตอะไรบางอย่างทั้งหมดก็อย่าเชื่อลุงหงอลุงหงอคือลุงหงอท่านเคยท่านผมอยากจะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แน่นอนการที่เชื่อมั่นในตัวเองต้องเข้าใจหลายเรื่องทั้งตัวเราเองทั้งตัวนอกตัวเราเองนะฮะให้เข้าใจทั้งภายนอกตัวเองเข้าใจทั้งภายในตัวเราเองภายในคือกายใจจิตต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้แล้วก็ประมวลผลให้ได้นี่นะครับคือสิ่งที่มันเป็นปัจจัยกับบุคคลที่ต้องรู้กันต่อไปเนี่ยไม่ต้องไปเชื่อใครแต่เข้าใจได้มาทั้งหมดทุกเรื่องความเข้าใจมันเหนือกว่าความเชื่อจำไว้นะครับเชื่อปุ๊บโง่ทันทีเรื่องคำความเชื่อศรัทธาคือความหมายเดียวกันมันคนละภาษาในการพูดศรัทธากับเชื่อมันความหมายเดียวกันนะโอเคนะขอให้เข้าใจในกรอบนี้ให้ได้นะเราจะง่ายขึ้นเยอะตีภาษาให้แตกนะครับโอเคทุกท่านนะก็หวังว่าคงจะเข้าใจเนาะคุณโฮมยูสโอเคนิพพานกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกยากน้อยแค่ไหนเมื่อกี้เนี่ยครับแต่คิดถึงอะไรมันก็เกิดไม่รู้ความคิดไม่จบจบมันก็เกิดต่อบนตัวนี้จะเกิดตรงไหนที่เนี่ยจะเกิดยังไงต่อเนี่ยไอ้ตรงนั้นนะครับต้องลองตายดูสิรู้ใช่ไหมครับในเขาเรียกว่ามีวัฒนาการตามกฎเกณฑ์ธรรมชาตินั่นเองครับในเมื่อยังไม่สามารถหยุดความคิดการเกิดครั้งต่อไปก็จะคงมีอยู่โอเคไหมนะก็ขอให้เข้าใจตรงนี้มันชัดๆเลยยอมรับไหมว่าตัวเองมีความคิดยอมรับว่าตัวเองมีความคิดคิดนั้นจบหรือยังสิ่งที่คิดนั้นจบไหมสุดไหมคิดจนสุดความคิดลุงหมอพูดบ่อยแต่คิดไม่ดีคิดไปเถอะอย่าพูดตามสิ่งที่คิดกันละกันและอย่าเขียนตามสิ่งที่คิดเหมือนกันเขียนก็คือพิมพ์ดีดเนี่ยก็ว่าเขียนโอเคไหมครับคิดไม่ดีไม่มีเสียหายไม่มีอะไรเสียหายด้วยมันเป็นนามธรรมด้วยคิดจนสุดความคิดนะนี่ภาษาหลวงโอเคนะความคิดมีประโยชน์มากไปมหาศาลครับท่านที่อยู่หน้าจอที่กระดกครับฝึกความคิดเหมือนเราดินสอแน่นอนทุกประการนะครับโอเคถ้าเป็นการประกอบอาชีพคิดแล้วต้องทำจึงจะมีงานออกมาเป็นประกอบอาชีพได้คิดต้องทำคิดแล้วต้องทำนะประกอบอาชีพโอเคไหมครับต้องทำนั่นเป็นผลผลิตก็มาเป็นเรื่องราวของอาชีพกันนะโอเครับทราบตามนั้นเอาไปเรื่อยจะหมดหรือยังโอเคมีไหมและผู้ที่ปฏิบัติถึงขั้นพระนิพพานได้จะต้องเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นใช่ไหมครับมีแต่มนุษย์เท่านั้นไม่ใช่เกิดมีแต่มนุษย์ค
ความหมายต่างกันว่ามีแต่การเกิดเป็นมนุษย์นะเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วแล้วทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีแต่มนุษย์อย่างเราเท่านั้นที่จะเข้าสู่ภาวะพระนิพพานได้เทวดาเทพพรหมไม่มีสิทธิ์เพราะนั้นอย่าไปกราบไหว้โคตรมากโทษขออภัยครับอย่าไปกราบไหว้โคตรไม่มีหรอกเห็นไหมครับนี่ลุงงอกก็เราที่ว่าเนี่ยนะส่วนเขาก็เรื่องของเขาสิครับอย่าไปคิดแทนเขาเราไม่ทำกันแล้วกันอย่างลุงงอกไม่ทำแน่นอนถ้าพระท่านเคยทำอยู่เปลี่ยนไหมล่ะเปลี่ยนความเชื่อซะเปลี่ยนความเชื่อใหม่อย่างเงี้ยเป็นต้นไม่เสียหายไม่ผิดผีผิดไข่ไม่ผิดกฎหมายเปลี่ยนความเชื่อไม่ผิดกฎหมายโอเคไหมครับเปลี่ยนความเชื่อมาแชร์ความคิดกันอยู่ตรงนี้พิชิตความจะกันใหม่ดีไหมเนี่ยคอนเซปต์เนี่ยสำคัญเลยครับเปลี่ยนความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความจะกันใหม่จำแม่นๆครับมันเป็นภาษามาต่างภาษาอย่างเงี้ยโอเคเนาะเป็นภาษามาต่างจริงนะเราไม่ปฏิเสธความเชื่อใครก็ตามใครก็ตามความเชื่อไม่ใช่ความผิดเธอเชื่อสิ่งนั้นเธอก็ไม่ใช่ความผิดนายกอเชื่อสิ่งนั้นนายกอก็ไม่ใช่ความผิดนายขอเชื่อสิ่งนี้นายขอก็ไม่ใช่ความผิดเราเหมือนกันเราจะเชื่ออะไรก็อย่ามาโยนความผิดกับความเชื่อฉันนะเหมือนกันใจมันกว้างเห็นไหมครับมันความเชื่อไม่ใช่ความผิดแต่ถ้าเปลี่ยนความเชื่อสักหน่อยดีไหมล่ะเคยเชื่อมานานตั้งนานแล้วเนี่ยมันก็เป็นพลิกขั้วใหม่ในการที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่เราไปเชื่อสิ่งใหม่หรือว่าเปลี่ยนความเชื่อผมว่ามันเปลี่ยนมิตินะมิติความคิดนี่สำคัญมากผมก็พยายามชี้แนะสิ่งเหล่านี้ตลอดมานะ20 กว่าปีที่ทำงานผ่านสื่อมานี่นะก็เรื่องพวกนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นจึงมีผู้คนติดสอยให้ตามในการที่ผมมีด้านแบบนี้มาตลอดก็คือตรงนี้เองนะครับก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบไม่ได้มายกย่องตัวเองหรอกครับที่ว่านี้ก็นะโอเคเนาะมาแจ้งการฐานะที่โกรธเกิดก่อนหรือเปล่าผมเกิดก่อนคุณโฮมไหมเนี่ยผม74 ปีแล้วนะก็เชื่อว่าน่าจะเกิดก่อนเนาะฟังผู้ใหญ่ตามผู้ใหญ่มาไม่กลับฟังผู้ใหญ่เห่าให้ฟังไม่เสียหายเป็นนั้นแล้วเหรอโยมโอ้มันยาวนะโอเคเอาละดูสิยาวดูอ้าวคุณนัชยานะฮะเจ้าของคำถาม108,000 ประการนะดูสิฟังดีนะอันนี้จบ1 รอบก่อนยังไม่ต้องเติมอะไรเข้าไปนะครับฟังพร้อมกันครับเกริ่นนำสภาวะการถามตอบในตัวเราที่เกิดขึ้นจะมีความสงสัยเรื่องใดๆเราสามารถได้คำตอบได้ด้วยตัวเองตามที่ความคิดผุดเกิดความสงสัยใดๆก็ตามความการคิดประมาณตามความการคิดตรงนี้พังแล้วนะตรงนี้ผมจะไปต่อไม่ได้ถ้าไม่แปลภาษาให้นะครับใช่ไหมไอ้นิดหนึ่งเพราะว่าตัวหนังสือนี่ให้เนียนสักหน่อยนึงนะมันจะมาแปลกันแล้วเข้าใจกันผิดกันโอเคผมไม่ว่านะครับก็พยายามที่จะประสานภาษาให้นิดหนึ่งตามที่ความคิดผุดเกิดความสงสัยใดๆก็ตามความการคิดจะไปตกเข้าล่อง
ของหลักพระธรรมประจำใจตรงนี้จะหาภาษาครับมันคงจะแปลว่าไงอาจารย์ผมจะปรับภาษาให้เนาะฟังใหม่นะครับฟังใหม่ทั้งประโยคเลยดีกว่านะครับทั้งหมดเลยทั้งพารากราฟเลยดีกว่า เกริ่นนำสภาวะการถามตอบในตัวเราที่เกิดขึ้นถามตอบในตัวเราเนี่ยในเรื่องของหลักคำสอนนั้นก็คือเวทนาในเวทนาแปลว่ารู้ความคิดของเราด้วยตัวของเราเข้าใจไหมครับมันมีว่ากายานุปัสสนารู้กายในกายของเราเวทนานุปัสสนารู้ใจในใจหรือความรู้ความคิดด้วยความคิดของเรานะจิตตานุปัสสนารู้เรื่องจิตของเราด้วยจิตของเราเนี่ยนะฮะธรรมานุปัสสนารู้เรื่องราวของพระธรรมด้วยในพระธรรมในตัวเองเนี่ยนั่นนี่คือภาษาที่ได้ยินมาตลอดทีนี้ภาษาผมก็แล้วกันกายานุปัสสนาเนี่ยนี่ภาษาลุงบอกนะมันเป็นภาษาใหม่เมื่อกี้เราภาษาเก่าให้ฟังแปลว่าอ่านมาเยอะฟังมาเยอะผมเรียกว่าตลาดสดตลาดแห้งมันถึงได้ยุ่งไงทีนี้ภาษาใหม่ภาษาลุงบอกลองฟังที่จะเข้าใจง่ายขึ้นไหมกายานุปัสสนาแปลว่าเห็นตัวเราในตาของเราด้วยจิตของเราแปลว่าจิตต้องมีความสว่างเราจะเห็นตัวเราจริงในตาเรานั่นนะครับเห็นไหมคนปฏิบัติได้เอาตัวนี้เป็นหลักจะเพิ่งไปไกลไปกว่านั้นเพราะว่าเรื่องของขันธ์ได้แล้วนะสติปัฏฐาน4ครับเห็นไหมเอาคำตอบตัวนี้ดีกว่าแล้วมันจะไปกันใหญ่ฟังใหม่ครับกายานุปัสสนาภาษาลุงออกนะคือรู้เห็นร่างกายของเราในตาของเราด้วยจิตของเราแปลว่าหลับตาเห็นตัวเราเองมันโง่หรือฉลาดมันบ้าหรือเปล่าวะเนี่ยหลับตามันจะไปเห็นตัวเห็นเหนื่อยมันก็ไม่เห็นมันจะได้ไปเห็นตัวเราได้ไงวะไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันย้อนแย้งกันโดยสิ้นเชิงสำหรับคนที่ได้กับไม่ได้คนที่มีกับไม่มีคนที่รู้กับไม่รู้มันต่างกันตรงนี้จึงคุยกันไม่รู้เรื่องก็คือตรงนี้ผมก็พยายามจะให้ท่านรู้เรื่องเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยผมผ่านมาหมดแล้วในตาของผมนี่แหละก็พูดเรื่องในตัวเองโอเคนะครับเอาล่ะต่อมาเวทนานุปัสสนารู้ความคิดของเราด้วยจิตของเราเห็นไหมพอคิดปุ๊บจิตมันจะเป็นตัวตอบเลยเห็นไหมรู้ความคิดความคิดคือใจเวทนาคือใจอย่าไปที่อื่นนะเด็ดขาดไปอื่นปุ๊บเป๊ะทันทีล็อกภาษาก่อนถ้าล็อกตัวนี้ไม่ได้มันจะเป๊ะผมล็อกภาษาเดี๋ยวเวทนาคือใจคือความนึกคิดรู้ความคิดของเราด้วยจิตของเราเห็นไหมจิตคือความสว่างเห็นได้ในตางั้นต้องก่อความสว่างให้ได้ถ้าก่อความสว่างไม่ได้ถึงถามมาร้อยแปดท่านก็ไม่เข้าใจยังไงก็ไม่เข้าใจตัวเองย้ำถ้าก่อความสว่างในตาไม่ได้ถึงจะผมตอบยังไงท่านก็ไม่เข้าใจอยู่นะครับแล้วจะเป๋โอเคนะต้องให้ได้ความสว่างก่อนครับแล้วมันจะสง่างามด้วยมากด้วยครับเพราะว่ามันเป็นนิยามของคำว่าจิตมีผมคนเดียวในแผ่นดินเนี้ยที่ให้นิยามเรื่องจิตจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาขณะที่เราอยู่ในท่ามกลางความมืดจบนะหรือต่อก็ได้ความสว่างคือบุญคือปัญญาแปลว่าคนที่มีบุญมากเท่านั้นจุดจะเห็นความสว่างได้ง่ายได้เร็ว
นน้อยก็เห็นยากกันเลยนั้นเอาความสว่างเป็นหลักก่อนถ้าพูดเรื่องจิตต้องพูดเรื่องความสว่างก่อนนั้นไปต่อไม่ได้ถึงไปต่อมันก็ตามผมไม่ทันจะไปยังขั้นจะลากดึงไงก็ไม่ไปเพราะมันเราก็ไปด้วยกันคือว่าเนี่ยมันเวลาให้อะไรวะให้จอดแล้วก็ต้องไปทำเองเห็นไหมครับจิตที่ว่าสว่างให้จอดแล้วต้องไปทำเองเพราะที่มาของท่านมันคนละอย่างกันกับทางผมเมื่อคนละอย่างก็เหมือนกับมันเดินทางมาคนละสายมันจบกันอย่างนี้เป็นต้นมันไม่ใช่เริ่มต้นในกระเป๋าสายเดียวกันมันก็ง่ายดีใช่ไหมในลักษณะเห็นไหมครับไม่ว่ากันนะต่อยที่มันก็ยังได้จิตตานุปัชนาเห็นจิตของเราด้วยจิตของเราเห็นไหมตอนนี้โอ้ยตัวนี้เล่นนะจิตเรื่องสีทั้งนั้นนะครับที่ว่าต่อไปก็ธรรมานุปัสสนาเห็นพระธรรมในธรรมชาติของจิตของเราดูสิครับภาษาผมเต่าย้ำขนาดไหนเห็นพระธรรมในธรรมชาติของจิตของเราธรรมชาติจิตโอ้โหมันพลิกภาวะควอนตัมบอกใครก็ได้ธรรมชาติของจิตไม่มีหยุดแต่เป็นธาตุรู้ดวงรู้จิตคือธาตุรู้ดวงรู้ถึงไม่หยุดมันก็เป็นธาตุรู้รู้แต่ระดับโอเคไหมถ้าเอาไปสุดคำว่าสายแล้วก็โหดเอาเนี่ยนิ่งแล้วครับตอนนี้ไม่เพี้ยนเลยตอนนี้มันจะไปมันจะเพี้ยนเนี่ยเนี่ยระวังนะระวังนะคุณนัทยาระวังนะระวังนะระวังนะเนี่ยผมทั้งหลายครั้งนะโอเคไม่เป็นไรอ่านต่อไหมครับก็ยินดีช่วยกันเลยกันนะครับที่ว่าวันนี้ขออนุญาตทักที่ใช้หลอกเนาะภาวะการถามตอบในตัวเราที่เกิดขึ้นจะมีความสงสัยเรื่องใดๆเราสามารถได้คำตอบด้วยตัวเองถูกตัวนี้คือถูกเลยนะเอาไว้ก่อนเอาไว้ในพกในห่อก่อนว่าถูกตัวนี้นะครับทีนี้ตามที่ความคิดผุดเกิดความสงสัยใดๆก็ตามมันไม่น่าจะมีต่ออีกประโยคนี้นะครับเพราะถ้ามีต่ออีกก็ตีแตกไปแล้วเพราะว่าประโยคนี้ก็จะจบนะฮะสภาวะการถามตอบในตัวเองเกิดขึ้นจะมีความสงสัยในก็ตามก็สามารถตอบเองได้ด้วยตัวเองมันก็ได้จบตรงนี้นะทำไมจะต้องไปอธิบายไอ้ต้นตอบอีกเช่นตามที่ไอ้ความคิดผุดขึ้นมาสงสัยใดก็ตามไม่ต้องมาต่อตรงนี้แล้วเนี่ยภาษามันไม่เด็ดขาดนะครับก็เลยทำให้สุดท้ายก็เลยมันก็ยื้อตัวเองเนี่ยสุดท้ายผมจะใช้ภาษาเด็ดขาดนะแต่ภาษาเด็ดขาดโอเคนะครับโอเคไม่เป็นไรต่อไปเรื่อยไม่เป็นไรนะครับเอาอย่างนี้นะครับการคิดจะไปจบเข้าร่องหลักพระธรรมประจำใจมันไม่ใช่พระธรรมประจำใจเราไม่ได้คำว่าพระธรรมปุ๊บต้องอ้างถึงพระธรรมหรือว่าหลักธรรมพระธรรมในพระไตรปิฎกนะครับเพราะว่าหลักพระธรรมนะครับต้องอ้างถึงตรงนั้นด้วยเช่นพอเวลาพูดถึงเช่นหลักอิทัปปัจจยตาอย่างเงี้ยเช่นหลักกฎพระไตรลักษณ์นี่เป็นต้นเช่นหลักสติปัฏฐาน4อ้างถึงตรงนั้นใช่ไหมครับไม่ใช่อ้างถึงใจเราไม่ใช่ครับเพราะใจเรานี่กำลังมันอยู่ในภาวะคิดอยู่มันจะไม่มีคำตอบสุดท้ายนะสุดท้ายผมต้องอ้างถึงหลักพุทธศาสนาเอาไว้ถ้ายึดพระพุทธศาสนาเป็นหลักแกนนะครับในการดำเนินชีวิตหรือว่าในการปฏิบัติธรรมนี่ว่าถ้ามันยึดหลักนั้นก็จะไปอ้างถึงมันอย่างผมยึดหลักนั้นผมก็อ้างถึงเสมอโอเคไหมครับเห็นไหมครับชัดเจนไหมครับมันต่างกันหรือเปล่าโอเคนะเอาละความสงสัยที่เกิดจากถูกโยมเข้าไปหากกฎเกณฑ์ของเหรียญด้านที่3เสมอจริงๆถ้าเจอเรียนดันที่3จะไม่มีคำถามมากไปกว่านี้นะคุณนัทยาพอเจอดันที่3จะไม่เป๊ะเด็ดขาดอย่างผมเจอดัน3ผมไม่เคยเป๊ะเลยเห็นไหมครับผมมั่นใจด้วยพอเจอดันที่3ของเรียนหรือเจอขั้วที่3ของแม่เหล็กผมไม่เป๊ะด้วยเห็นไหมครับถ้าเจอจริงมันจะไม่เป๊ะมันจะไม่ปั่นแล้วมันจะไม่เป็นไรไม่ยุ่งยากด้วยมันจบทันทีด้วยนี่ก็คือเจอไม่จริงเขาเชื่อว่าขออนุญาตนะเจอแค่ภาษา
ตรงนี้อันตรายตามมาไม่เป็นไรต่อไปเรื่อยเราต้องการที่จะซีเล็กด้วยเป็นการสังเคราะห์กับกันและกันนะเรียกว่า analyze ตัวเนี่ยสังเคราะห์กับกันและกันต้องมองเป้าในนี้ด้วยนะครับแล้วมันจะช่วยกันนะครับผมต้องการช่วยนะที่ว่านะไม่ใช่ตัดยอดนะแล้วมันยังไปต่อไงนั่นยุ่งสำเสมอและคำตอบที่ได้กับไม่มีอะไรเหลืออยู่สักพักหมดสิ้นคำสงสัยและตัวเราจะได้คำตอบนั้นจนหมดความสงสัยโอเคถ้าหมดสงสัยแล้วถ้าหมดสงสัยแล้วต่อไปเป็นครูบาอาจารย์คู่คนได้เลยครับมันหมดสงสัยแล้วปรัชญาด้านที่ด้านนี้คือด้านสงสัยหมดสงสัยไปมันเลยแล้วมันได้เรียบร้อยแล้วนั่นแหละครับเป็นครูบาอาจารย์ได้เลยครับไปตั้งตัวตั้งสำนักเลยนะเราตั้งให้ใครก็ตามสอนคนเลยให้มันได้เป็นเรื่องเป็นราวเลยเห็นไหมครับมันต้นอย่างนั้นพัฒนาตัวเองได้ถึงขนาดนี้ต้องสอนคนต่อให้มีศักยภาพส่วนตัวสอนคนต่อให้เหมือนผมเนี่ยรักษาผู้คนสองมือเปล่าโอเคไหมครับต้องอย่างนั้นด้วยนะต้องให้ประโยชน์ผู้คนต่อมันถึงจะใช่สิทธิ์ตถาคตตัวจริงเสียงจริงหรือเปล่าหรือไม่ประการใดมันต้องอย่างนั้นนะครับมันถึงจะโอนะผมว่านะครับเนี่ยถ้าได้อย่างนี้มันต้องตั้งตัวเลยเป็นคนสอนเลยประกาศเลยแล้วคนสอนเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่มีคำถามอีกแล้วหมดคำถามถามใครก็ไม่ได้ไม่ใครตอบได้นะคนสอนที่แท้จริงแปลว่ามีภูมิรู้ล้นฟ้าล้นฝั่งตอบได้หมดมารูปแต่ตอบได้หมดนั่นคือคนที่เอ็กซ์เพิร์ทจริงๆของสิ่งใดๆโอเคไหมมันต้องเป็นอย่างนั้นมันถึงจะเจ๋งโอเคนะต่อไปอีกทีหนึ่งไม่งั้นถ้ายังสงสัยข้างหลังต้องต่ออยู่แปลว่ายังไม่ใช่นะครับตรงนี้สำคัญนะไม่เป็นไรต่อไปทีนึงเผื่อว่าได้ถึงขั้นที่หมดคำถามแล้วแปลว่าเจ๋งแล้วได้จริงแล้วพัฒนาให้ได้จริงแล้วแล้วก็เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่พระพุทธเจ้าให้มาส่งต่อกับบุคคลอื่นในรุ่นต่อๆไปต้องคิดอย่างนั้นต่อนะครับและตัวเองต้องเอาตัวรอดด้วยทีเดียวนะครับในเรื่องของชีวิตประจำวันเรื่องการประกอบอาชีพชอบต้องราบรื่นเรียบร้อยไม่มีปัญหาหนึ่งต้องไม่มีหนี้เนี่ยว่าไปหนุ่มนะโอเคนะลักษณะมันจะเป็นอย่างนั้นเนาะโอเคครับคำตอบได้สรุปออกมาเป็นคำตอบด้วยการจนเกิดภาวะนิ่งเฉยเกิดการยอมรับแบบไม่มีคำโต้แย้งถ้าเราทำไปเรื่อยจนชำนาญจนกระบวนของความคิดเป็นแบบอัตโนมัติสามารถกลมกลืนกับปัจจัยลักษณ์หรือเรียนได้สามโอเคมันก็โอเคนะถ้ามันจะพอเวลาอะไรหลายภารกิจเข้าหากันนะครับผลลัพธ์ที่ได้คือความคิดบริสุทธิ์หนูความเข้าใจแบบนี้ถูกต้องไหมความคิดจะใช้มาบริสุทธิ์ไม่ได้นะครับจิตเท่านั้นจะใช้มาบริสุทธิ์ได้ความคิดต้องใช้คำว่าแค่สงบความคิดสงบหรือว่าความคิดคือใจอย่าลืมนะครับความคิดคือใจอย่าไปเปลี่ยนนั่งเกิดเป็นอาคารถ้าหากว่าไปอย่างอื่นนั้นยุ่งเลยนะใจคือความนึกคิดความคิดสงบคือความคิดใจมันไปดูเบคาก็แปลว่าเท่ากันสมดุลทั้งนั้นความคิดบวกเท่ากับลบนั่นเองครับนะหนึ่งเท่ากับหนึ่งโอเคไหมไม่ใช่บวกหนึ่งลบหนึ่งนะครับบวกหนึ่งลบหนึ่งตามภาษาคณิตศาสตร์คือมันเท่ากันโอเคนะบวก5ลบ5ภาษาคณิตศาสตร์แปลว่ามันเท่ากันแต่ถ้าของจริง1ต้องเท่ากับ1 0ต้องเท่ากับ0โอเคมั้ยดีเท่ากับชั่วดำเท่ากับขาวนี่ภาวะชนิดเรียกว่าใจเป็นอุเบกขาหรือว่าใจสงบโอ้ไหมครับไม่ใช่ใจบริสุทธิ์นะใจต้องใช้ว่าสงบจิตต่างหากจิตขุ่นมัวกับจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยภาษาจิตต้องคำว่าขุ่นมัวไม่ใช่จิตนิ่งจิตไม่นิ่งไม่ได้จิตต้องบริสุทธิ์บริสุทธิ์จะรู้ทีเนี้ยโอเคมาภาษาต้องใช้ต่างกันนิดนึงโอเคเนาะโอเคหนังวนซ้ำที่มาถามคุณลุงเรื่องราวซ้ำๆซากๆเหตุเกิดจากพอเริ่มมาเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติธรรมจริงๆจังมาได้3ปีหนูมีสภาวะต่างๆเยอะมากๆหนูไม่เคยเข้าใจในสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นเลยแบตเตอรี่หมดหมดยังไงไม่มีเครื่องชาร์จได้หมดอ่ะไม่เป็นไรหมดตรงนี้ก็หมดแล้วเนี่ย
หนูเดี๋ยวนะเยอะมากหนูไม่เคยเข้าใจสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นเลยหนูความหวังว่าจะหาคนมาอธิบายเราอธิบายรายละเอียดของสภาวะที่เกิดกับตัวหนูคืออะไรได้เล่าให้ผู้อื่นฟังมีเจตนาที่ดีก็เตือนเสมอว่าระวังถูกจิตหลอกกลัวฝังใจถูกต้องครับแกะไม่ออกถูกต้องครับเขาเรียกผมจะเรียกว่าหลงในทางธรรมนะฮะแกะยากมากหลงทางโลกนะพุทธมนาหลงทางธรรมนี่แกะยากมากนะครับหลงทางธรรมเนี่ยโอ้โหสุดงดตัวนะบอกทราบคุณอย่าเชื่อมั่นใจในคิดตัวเองมากไปโอเคเตือนตัวเองใช้ได้ครับใช้ได้ผลลัพธ์เกิดการล็อกของภาษาทำให้ขาดความมั่นใจเกิดความลังเลกับคำตอบที่ได้คุณลุงช่วยปลดล็อกให้หนูด้วยค่ะก็ยินดีโอเคทั้งหมดก็มีภาคไปนิดนึงดูมันจะเป็นสัมภิจารณ์ตามไปด้วยแต่ทั้งหมดก็สรุปเลยที่ว่านั่นนะครับผมพยายามหาวิธีที่จะให้เข้าใจในหลายรูปแบบส่วนทางผมถือว่าผมเป็นหน้าที่ที่จะให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจในส่วนตัว ตัวเองให้มากๆขึ้นยังไงผมก็หนีไม่พ้นในเรื่องของสติปัฏฐาน4ที่พูดไปตอนต้นนะครับรู้กายในใจนะครับโอเคนะครับจำให้แม่นตรงนั้นในมหาสติปัฏฐานขอให้ว่าธรรมที่มีปัจจัยไม่มีอะไรขั้นระหว่างคืออะไรครับคุณลุงงอกช่วยอธิบายให้ผมหน่อยครับขอบคุณครับคุณอภิรัตน์ในมหาปัฏฐานตัวนี้คำเต็มนะก็คือสติปัฏฐาน4บางคนก็บอกว่ามหาสติปัฏฐาน4ครับคำเต็มมหาปฏิสัทธาน4นะครับข้อที่ว่าธรรมที่มีปัจจัยไม่มีอะไรขั้นจำความเมื่อกี้ผมเอาไว้เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยนั่นที่บอกว่านักภาษาลุงงอกนะกายานุปัสสนามันหมายความว่าต้องเห็นตัวเราในตาของเราด้วยจิตของเราเนี่ยจำคำนี้ครับอย่าไปจำเป็นที่ผ่านมามันเลอะตุ้มเปอะมันเลอะตุ้มเปอะไปหมดแล้วโอเคนะสติปัฏฐาน4ไม่ว่าใครตามเราพูดไม่เหมือนกันเลยเละทุกรายผมวินิจฉัยหมดแล้วโอเคนะไม่ว่าจะเป็นหลักขออนุญาตพูดเลยนะขอหน่อยนะทำไมอ่ะก้าวล่วงบุคคลที่ผู้คนศรัทธาเนี่ยมันก็ทำให้เสียหายเหมือนกันนะผมถ้าก้าวล่วงไปอย่างเช่นผมไปแตะพุทธทาสอย่างเงี้ยมีผู้คนศรัทธาเยอะทำน้องเนี่ยครับไปแตะบุคคลที่เขาเคารพอาจารย์ของกูอ่ะอย่างเงี้ยแต่อาจารย์ของกูดูกูตายแทนได้ประมาณโอเคไหมแตะหัวแถวของกูเนี่ยกูตายแทนได้เห็นไหมครับมีตัวอย่างในบ้านเมืองเราแกนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเอาสติปัฏฐาน4ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยไปใช้นะแทนคำตอบที่ว่าเนี่ยนะคุณอภิวัฒน์นะครับไม่งั้นมันเลอะเพราะผมดูภาษาแล้วภาษามันไปต่อไม่ได้ยกเว้นขยายความให้อีกทียาวนานนะครับนี่มัน9โมงครึ่งแล้วนี่มัน3ทุ่มครึ่งไปแล้วเนาะมันเป็นเช่นนั้นเองหมายถึงหมดสงสัยแล้วใช่ไหมครับ ใช่มันเป็นนั้นเองเนี่ยท่านพุทธทาสพูดบ่อยจะตายไปครับพวกนี้มันเป็นเช่นนั้นเองผมบอกว่ามันมีอยู่ก่อนที่จะมีคำว่าเป็นเช่นนั้นด้วยถ้าผมนะก็คือพระธรรมนั่นแหละครับมันมีอยู่ก่อนหรือคำว่าปรมัตถ์นั่นแหละครับหรือว่านิพพานมันมีอยู่ก่อนที่จะมีทุกสรรพสิ่งให้เกิดขึ้นในโลกใบนี้เห็นไหมครับนั่นคือตรงนั้นโอเคนะเอาละเพราะฉะนั้นก็เป็นเช่นนั้นเองโอ้ยมันไม่มีคำตอบเสด็จน้ำอ่ะมันเป็นไปอย่างนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นแหละมันไม่เสด็จน้ำอ่ะนะเคยเยี่ยวไว้เนี่ยเยี่ยวไม่สุดทำไงวะเนี่ยเห็นไหมคนไหนเคยปัสสาวะมันไม่สุดมันไม่เสด็จทีนึงมันค้างๆอาการติดๆเดียวมันกระติดหรือมันแค่ติ่งเดียวเนี่ยมันจะหมดหน้าไงมันไม่หมดไม่เสด็จนะโอเคนะครับโอเคคิดว่าเพียงพอสำหรับวันนี้เนาะขออนุญาตไปพระมหาปัฏฐานนี้
ในพระอภิธรรมเจ็ดคำพีโอเคถ้าไปแตะเรื่องของตำราก็ใช้ตำราเป็นหลักครับคุณอภิวัตรนะฮะเอาตำรามันเกิดหลังปฏิบัติแง่แง่ตำราทุกเล่มปฏิบัติมันมาก่อนนะครับจำไว้ด้วยครับตรงนี้ทุกทฤษฎีจะมาทีหลังการปฏิบัติทั้งหมดในโลกใบนี้นะครับจำนะก็ดีครับตรงนี้ปฏิบัติจะมาก่อนนะครับเอาละตอนนี้ก็มาสู่เพื่อนบ้านที่อยู่ใน YouTube แล้วนะครับโอ้โหยินดีมากครับสำหรับท่านอยู่ YouTube โอ้โหหลายชีวิตมากๆเลยนะวันนี้โอเคตามเรื่องของ